ขอโทษที่ทำให้รอนานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องเคยทำงานที่ร้านนนท์เหรอคะนนท์นะคะค่ะแล้วนนท์เป็นยังไงบ้างคะแล้วเขายังเป็นเหมือนเดิมไหมคะหมายถึงแบบว่าเหมือนเดิมคืออย่างนี้คือเขาจะเป็นคนที่แบบรักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะคะคืออย่างนี้คือพี่กับนนท์อะเราเคยแบบแต่ว่านนท์เคยบอกกับพี่ว่าเขาอะไม่อยากจริงจังกับใครพี่ก็เลยอยากรู้ว่าตอนเนี้ยนนท์เขาเปลี่ยนไปหรือยังคะมันอันนั้นหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่ว่าแล้วยังไงวันนี้หนูมาสมัครงานตอนเนี้ยพี่อะก็ยังรักนนท์มากๆอยู่นะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพี่เองก็อยากจะกลับไปหาเขาอะพี่จะลองรับสมัครดูก่อนไหมคะเดี๋ยวหนูไปสืบให้ไม่แต่หนูรู้จักกับนนท์เนี่ยหนูเคยทำงานด้วยกันมาก่อนหนูน่าจะรู้นิสัยใจคอกันดีใช่ไหมพี่ว่าหนูรู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมงั้นพี่เก็บอันนี้ไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวพี่อะไรยังไงก็พี่ค่อยโทรมาได้ไหมครับหนูหนูจ๊ะหนูแล้วไม่อยากทำงานที่นี่แล้วหรอคะหวังว่าเดือนนี้ไม่ต้องไปยืมโน้ตบุ๊กอีกนะรู้ใช่ไหมว่าต้องจ่ายวันไหนรู้ใช่ไหมว่าต้องจ่ายวันต้องจะพูดแล้วกลับมาแล้วเหรอเนี่ยค่ะถ้าสิ้นเดือนนี้หนูเกดยังจ่ายค่าเช่าบ้านป้าเพียงครึ่งเดียวอีกเนี่ยนะป้าคงต้องหาคนใหม่มาเช่าแทนแล้วนะขอเข้าบ้านไปก่อนป้านะคะเราอยู่ที่สวนนะคะเป็นสถานที่ที่ทุกคนน่ะเขาจะเอาหมามาเดินเล่นกันนะคะตอนนี้มีหมาเยอะมากตูนไปขโมยมาตัวนึงเขาน่ารักมากคุณนนท์คะครับถ่ายรูปให้ตูนหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้ครับมาขอบคุณค่ะโอเคได้ไหมคะได้ครับได้ตัวนี้ลงวิ่งได้ไหมคะวิ่งได้ค่ะโอเคค่ะตามมาสิคะตามมาสิคะคุณนนท์เร็วๆค่ะคุณนนท์คุณนนท์เร็วครับคุณนนท์มาทางนี้แล้วคุณนนท์มาวิ่งไปเองมาโอ้โหน่ารักมากค่ะถอยไปนิดนึงค่ะคุณนนท์ยาเฮ้ยออกไปแท็กเฮ้ยยาเฮ้ยยาครับหมาน่ารักมากเลยครับเข้าเล่นกับหมาหมาน่าจะชอบคุณนนท์นะคะวิ่งมาเต็มเลยอ่ะครับมันน่าจะรักผมครับน่ารักนะนนท์กับตูนไปถึงไหนแล้วเนี่ยตามไปดูได้ไหมโอ้ยก็โดนด่าอีกอ่ะเราจะไปดีวะว้ายเจ๊เป็นใครวะใจเย็นๆใจเย็นนะเฮ้ยอย่ามา
ข้าไปละไม่เข้าไปละฉันไม่ใช่ผีดูนี่ดูนี่จับได้เห็นปะแล้วฉันก็มีหน้าที่ทำให้เอนนท์เนี่ยมันมีความรักให้ได้แล้วถ้าภารกิจฉันสำเร็จเช่นพูดอะไรเพ้อเจ้อชิบหายเลยไม่แม็กเซนสักเรื่องเลยอะฉันรู้นะว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเหลือเชื่อแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อแต่เมื่อกี้ก็เห็นแล้วนี่ฉันหายตัวให้ดูแล้วนายโอ๊ยใจเย็นตูนไลฟ์อีกแล้วล่ะครับถ้าเราอยู่กัน2คนน่ะไม่ต้องถ่ายบ้างได้ไหมครับที่นี่บรรยากาศดีเนาะฉันหมายถึงให้คุณจูบฉันตูนยังไม่อยากกลับกรุงเทพเลยค่ะเปล่าคะเปล่าครับโอ้ยโอ้ยไอ้ยอนโอ้ยโทษโอ้ยไปพักเลยมึงโอ้ยหน่อยดิเฮ้ยเฮ้าจริงๆเจอคุณตูนแทงเข่าเขาให้ไงอันท้าเนี่ยกลายเป็นอันบ้านนี่เจ๊ฝากดูแลมันด้วยอ่ะโอ้โหใส่ชุดนอนไม่นอนอย่าไปจัดมันล่ะเดี๋ยวจะโดนตบนี่ไปเลยนะไงอ่ะ
ออกแล้วให้พักให้พักอ่ะยิ้มอะไรอ่ะเอ้าบ้าแล้วจะบอกอะไรให้ฟังผมอยู่กับคุณตูนแล้วผมโคตรมีความสุขเลยว่ะจริงๆจริงๆมีความสุขสุดๆเลยอย่าบอกนะว่าเริ่มหลักตัวแล้วอ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าหลักหรือเปล่าอ่ะแต่ผมเห็นดอกไม้ผมก็ยิ้มผมเห็นก้อนเมฆผมก็ยิ้มผมมองตาเข้าแล้วผมรู้สึกใจมันสั่นใช่ไหมผมว่าคุณตูนนี่แหละที่ทำให้คนอย่างผมกลับมามีความรักได้อีกครั้งผมลืมคิดเรื่องไปเลยลืมสนิทมันต้องอย่างอ่ะมันต้องอย่างคุณใช้ใจอย่าใช้ถูกต้องโคตรเก่งมากเออให้คุณเตรียมกลับบ้านแพ็คกระเป๋าขึ้นสวรรค์ได้เลยใช่ปะขอโทษขอโทษนะคะสวัสดีค่ะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเชิญค่ะคุณเกดที่เป็นเพื่อนบ้านกับคุณนนท์ใช่ไหมคะมันโชคดีมากเลยค่ะที่ได้คุณเกดมาช่วยทำบัญชีให้อะแต่ว่าอาจจะวุ่นนิดนึงค่ะพอดีคนเก่าที่ออกไปเขาไม่ได้บอกอะไรตูนเลยค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะค่ะงั้นเชิญก่อนค่ะนี่เลยจ้ะนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วคุณนนท์เป็นยังไงบ้างคะคะคุณเขายังเจ็บอยู่ไหมคะไม่รู้เลยอะค่ะคือบ้านเป็นเพื่อนบ้านกันจริงๆแต่ว่าไม่ได้สนิทค่ะแล้วนนท์ฝากมาให้ครับพี่กี้มีมีจังเลยปล่อยดอกไม้ค่ะขอโทษครับเกดครับมาทำอะไรที่นี่มาทำบัญชีให้คุณตูนงั้นเดี๋ยวรอเกดเรื่องงานแล้วกลับบ้านพร้อมกันไม่คือผมอยากให้เกดอะกลับไปทำงานที่เดิมอะไปทำบัญชีเดี๋ยวผมคุยครับสวัสดีครับคุณตูนคุณนนท์ขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะสวยมากเลยครับแล้วก็ขอโทษนะคะที่วันนั้นตัวทำคุณนนท์เจ็บตัวอุ้ยไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าไว้ว่างๆเราทานข้าวกันใหม่อีกนะครับโอเคค่ะพักผ่อนเยอะๆนะคะตัวไปทำงานก่อนบ๊ายบายไปให้ได้เดี๋ยวนะ
มีมีแฟนดูนี่เค้กมะพร้าวที่กันตาชอบไงเดี๋ยวก่อนแล้วมันต้องจริงจังเบอร์นี้เลยเหรอต้องจริงจังดีนี่ดูร้านนี้นะอันนี้3ดาวอันนี้เป็นแบบไม่อ้วนเพราะเขาบอกว่าครีมเนี่ยมันเป็นแบบนอนเดลี่ค่ะตื่นคนรีบแพ้นมเค้กไม่อ้วนมันไม่มีหรอกอยากกินตัวก็อยากกินมันมีหยิบมาดูแบบนี้คิดถึงการตาใช่ไหมอ่ะวันนั้นนั่งตรงนี้ไงใช่ไหมอ่ะร้านนี้ไงการตาอยากไปเป็นร้านแรกเลยพี่เพ้นมากินเนาะทำหน้าแบบนี้อย่าบอกนะว่าจะแอบไปคนเดียวก่อนน่ะไม่ได้นะพี่เบนพี่เบนฟังกันตานะกันตากำลังจะรีบกลับมาพี่เบนรอกันตาก่อนนะเข้าใจไหมห้ามไปคนเดียวนะหากก็บอกจะลดความอ้วนดูสิก็ถ้าลดจริงๆอ่ะก็ถ้ากิน2ชิ้นเดียวกันตาก็งดข้าวเย็นไงมันจะแทนกันได้ไงพี่เบนคิดถึงจังแป้งเข้ามาเลยพี่เบนว่าไงมีอะไรเปล่าก็วันนี้พี่เบนจ้างแป้งเป็นไกด์ส่วนตัวพาทัวร์บาร์ชิมค็อกเทลย่านเยาวเลศไงเยาวเลศไหนเยาวเลศก็เยาวราชไงพี่ให้โอกาสอีกรอบนึงแป้งจะพาพี่ไปชิมค็อกเทลย่านเยาวเลศเยาวราชตึงตึงโป๊ะเก่งมากลดค่าตัวให้อีก200เอ๊ะไม่เอาเลยว่ะร้อยเดียวพอเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้านพี่ขอเป็นวันหลังดีกว่านะแป้งอ้าวพี่ว่าวันนี้พี่ปวดหัวนะพี่เบนถ้าพี่ยิ่งอยู่บ้านเนี่ยพี่ก็จะยิ่งเศร้านะก็รู้ถ้าพี่รู้เนี่ยพี่ก็ไม่ควรปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้นะพี่ลูกน้องรอพี่อยู่งานก็รอพี่อยู่เพราะฉะนั้นพี่ต้องออกไปหาอะไรทำบ้างเผื่อมันจะทำให้พี่ดีขึ้นไงไป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 หน่อยพี่เบนออกไปข้างนอกบ้างเถอะใครอ่ะพี่อยู่คนเดียวสิจะอยู่กับใครแล้วแม่บ้านเหรอพี่อยู่คนเดียวไม่มีแม่บ้านเปิดนะไปสักทีเถอะ